ู้ชมอย่าเพิ่งคิดนะครับว่ารายการกระบี่มือหนึ่งมาถ่ายทำเฮียตุ้มเขาถึงโชว์ลีลาแบบนี้อันที่จริงแล้วเฮียตุ้มแกมีลีลาการขายหมูแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวมานานหลายปีแล้วล่ะครับเนื่องจากเป็นคนทำอะไรว่องไวยิ่งไวเฮียแกก็ยิ่งขายหมูได้มากจนสุดท้ายทุกกิจกรรมในการขายหมูจึงกลายมาเป็นลีลาที่ลูกค้าประทับใจประทับใจเอาละครับคุณผู้ชมตอนนี้เฮียตุ้มเขาจับแผงเสร็จแล้วเนื้อหมูแล้วก็อวัยวะส่วนต่างๆก็วางเรียงรายพร้อมจำหน่ายแล้วล่ะจ้าเมื่อเฮียเขาร้องแบบนี้ก็หมายความว่าเวลาที่ทุกท่านจะได้สัมผัสกับความเร้าใจกำลังจะเกิดขึ้นเมื่ออุปกรณ์พร้อมเรามาชมลีลาขายหมูระดับ Exclusive จากพ่อค้าหมูสุดยอดลีลากันเลยเอาเมลเซขอเริ่มต้นกันที่หมู3ชั้นจะเอาไปทำพะโล้เอ้าหั่นให้ด้วยนะครับเฮียมีโยนกลางอากาศด้วยโยนจนหนำใจจนหมูนิ่มแล้วเฮียก็เริ่มหั่นครับจากนั้นจับใส่ถุงชั่งกิโลแล้วก็โยนใส่ถุงอีกครั้งด้วยลีลาแบบนี้เจ๋งอ่ะหมูสามชั้นได้มาแล้วเอาขอสะโพกด้วยครับจะเอาไปทำพะแนงโหกินเยอะเราคราวนี้ไม่บรรยายแล้วนะเอ้าเฮียจัดมาเต็มๆเลยครับโอ้โหอยากให้พ่อค้าหมูแถวบ้านเป็นแบบนี้บ้างหนูชอบสามชั้นได้แล้วสะโพกก็ได้ไปแล้วขอซี่โครงเพิ่มด้วยเฮียจะเอาไปต้มใส่ผักกาดดองพูดไม่ทันจบเฮียก็ใส่ลีลาเต็มที่ว้าวมีโยนไข่หลังสักด้วยโอ้ยเราใจเหลือเกินพ่อคุณเอ้ยแถมให้พิเศษด้วยท่าจบแบบรอดูลีลาผมก็มาดูได้ที่ตลาดนวมินทร์70เวลา 17:00 น.ทุกวันจนถึง 14:00 น.สวัสดีครับ